สวัสดีครับคุณเคยคิดอยากจะเล่นเกมเก่าๆบ้างไหมครับในขณะที่คุณลง Windows ใหม่ๆอ่ะเช่น Windows 8 Windows 10อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ Windows 10ก็ตัวล่าสุดนะเนาะแต่สำหรับผมก็ลง Windows 7ก็เคยลง8แล้วก็กลับมาลง7แต่ว่าผมน่ะเคยคิดว่าอยากจะเล่นเกมเก่าๆสมัย Windows XP จังอย่างเช่นเกม Counter อย่างเงี้ย Counter 1.6ซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาเล่นใน Windows 7ได้ครับ8ก็ลงแล้วก็เล่นไม่ได้เหมือนกัน10ก็ไม่ต้องพูดถึงครับไม่ได้แน่นอนจนกระทั่งผมมาพบโปรแกรมนี้ครับ VimWare Workstation นี่ครับ VimWare Workstation นี่มันคืออะไรมันก็คือโปรแกรมจำลอง Windows XP ครับคือการติดตั้งก็ไม่ยากหรอกครับอันเนี้ยล่าสุดก็คือเวอร์ชั่น12เห็นไหมครับของผมยังเป็นเวอร์ชั่น6อยู่เลยเนี่ยที่โหลดมาก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เล่นหลายเกมผมเล่นแค่เกม2เกมพอครับคืออยากเล่นเคาน์เตอร์ซึ่งการติดตั้งเนี่ยมันจะสามารถที่ว่ากำหนดค่าได้แรมเท่าไหร่ CPU เอากี่คอร์ฮาร์ดดิสเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับได้ครับแต่ฮาร์ดดิสปรับไม่ได้นะถ้าเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยครับ Editเนี่ยครับเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้ครับ Windows มันก็เป็น XP เนี่ยมันก็แค่32บิตนะ Windows 32บิตนี่แรมมันก็เห็นไม่เกิน3จิกอยู่แล้วอ่ะเราก็เอาแค่2จิกก็พอเนี่ยผมก็ปรับแค่2จิกพอละส่วนโปรเซสเซอร์ก็คือ CPU ครับตอนแรกมันจะอยู่ที่1ผมก็ปรับเป็น2คอให้มันเห็น2หัวดีกว่าจะได้ลื่นๆหน่อยเนี่ยครับฮาร์ดดิสผมใช้10จิกเพราะว่าไม่ได้เล่นอะไรมากมายแต่ค่าที่มันที่เริ่มต้นอ่ะมัน40จิกถ้าใครจะเอาเยอะกว่านั้นก็ได้ครับถ้าใครมีอยากเล่นเกมเยอะๆก็แล้วแต่ครับแต่ต้องดูฮาร์ดดิสก์หลักคุณด้วยนะครับฮาร์ดดิสก์หลักของคุณน่ะว่าเหลือเท่าไหร่ในไดรฟ์ซีอ่ะผมก็เอาแค่10จิกแล้วฮาร์ดดิสก์หลักใน Windows หลักก็หายไป10จิกก็อันอื่นก็ไม่ต้องปรับครับผมก็ไม่ได้ปรับมันก็ใช้ได้นะโอเคครับแต่ส่วนขั้นตอนการลงหรือใครจะโหลดเนี่ย Google ครับ Google เสิร์ชหาเลยครับโหลดเพราะตอนนี้ผมก็เพิ่งติดตั้งเมื่อคืนน่ะส่วนการขั้นตอนการลงการเซตค่ายังไงก็หากันได้ใน YouTube ครับมีคนสอนเยอะแยะครับเพราะว่าผมเพิ่งลงเมื่อคืนน่ะยังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะลองผิดๆถูกๆกว่าจะได้อ่ะครับก็ไม่สามารถสอนใครได้ครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เป็นแล้วมาสอนอะไรเงี้ยก็เพราะผมเพิ่งลงมาเมื่อคืนนี้เอาละครับเราก็ลองเปิดดูขยายหน้าต่างได้ครับทีนี้เวลาเข้าเราก็กดตรงนี้ครับ Power on this virtual machine อ่ะเนี่ยครับอันนี้ก็คือ USB joy ครับกดโอเคไปทุกครั้งเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ถามถ้าไม่ถามต้องมาเซตตรงนี้ครับเดี๋ยวแต่ทำให้ดูทีหลังคือ joy มันจะมองไม่เห็นนะ joy USB ครับเอาไว้เล่นเกมพวกไฟติ้งพวกอีมูอะไรเงี้ยเราสามารถใช้จอยได้เนี่ยครับหน้าตาก็เหมือน Windows XP เลยครับเหมือนกับเราเล่นใน Windows ครับการลงก็ไม่นานนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่โปรแกรมจำลองอ่ะมันก็เลยไม่นานเท่าไหร่การลงก็นิดเดียวครับ10กว่านาทีก็เสร็จเนี่ยตอนผมลงผมไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดอะไรแล้วก็กดโอเคไปปึ๊บรอครับเนี่ยครับแล้วก็หน้าตาก็เหมือน Windows XP ครับปกติตรงทาร์กบาร์เนี่ยมันจะเป็นสีน้ำเงินซึ่งผมปรับเป็น Windows Classic ผมชอบแบบเนี้ยครับสมัยผมเล่น Windows XP ผมก็ใช้แบบเนี้ย ละเดี๋ยวมาดูทาร์กบาร์ก่อนเฮ้ยทาร์กเมนเจอร์เนี่ยครับ CPU มันก็เห็น2คอร์ที่เราตั้งเนี่ยครับเดี๋ยวดู Driver Joy ก่อนสิมันมีไหมเสียงถ้าเกิดคุณลงเสร็จแล้วจะมานั่งลงซาวการ์ดไหมการ์ดจอลงไหมไม่ต้องครับเนี่ย USB มีครับถ้าเกิดมันไม่เห็นนะคุณก็มาติ๊กตรงเนี้ยเนี่ยติ๊กแล้วก็เลือกอันแรกครับ Connect ให้มัน Connect ซะแค่นี้เองครับส่วนผมเนี่ยใช้โปรแกรม
จอ USB เพิ่มครับให้มันสั่นครับปกติจะมีอยู่แค่เนี้ย2อันเนี้ยนี่คือเทสสั่นเนี่ยครับได้ยินไหมครับเนี่ย 100% Windows XP มันดีตรงที่มันมีตรงนี้ครับปรับได้ครับปกติมันค่ามันอยู่ที่ 80% นะครับถ้าเกิดเราเอาเบาเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็สั่นนิดเดียวเองแทบจะไม่สั่นเลยผมเล่นเต็มที่ครับ 100% ครับเนี่ยครับได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยสั่นมากโอเคครับแล้วอีกอย่างนึงปกติเนี่ยเมื่อคุณติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจอภาพเนี่ยมันจะอยู่ที่800คูณ600ครับเนี่ยแบบเนี้ยจอมันจะเล็กแค่เนี้ยแล้วก็ปรับได้ครับ property คลิกขวา property แล้วก็เลือก setting ต้องดูด้วยนะครับว่าจอขนาดไหนให้มันพอดีกับโปรแกรมครับเนี่ยมันปรับได้โห 2K ถ้าเราจอผมเนี่ยคอมผมเนี่ยปรับได้920คูณ 1080p ครับเนี่ยครับปกตินะใน Windows หลักนะแต่ในเนี้ยมันไม่ได้ครับถ้าเราปรับเนี่ยผมปรับให้ดูเนี่ยมันต้องกดเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเห็นไหมครับมันก็เล่นลำบากดังนั้นเราก็ให้พอดีกับจอคอมในโปรแกรมเราดีกว่าผมเดานะว่าถ้าจอคมจอคอมใครใหญ่ๆอย่าง30นิ้ว27นิ้วอะไรเงี้ยอาจจะได้เยอะกว่านี้ครับของผมมันจอนี้มันได้แค่1040แล้วก็1400คูณ900ครับนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ครับมีเศษเหลือแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ทีนี้ My Computer เนี่ยแพ็ก3น่าจะเป็นแพ็ก3นะ XP แพ็ก3หรือเปล่าผมไม่ทราบแต่เอาอีกอย่างนึงเกมเนี้ยไม่ใช่ Windows เนี้ยเมื่อลงเสร็จเนี่ยไม่มีฟอนต์ไทยนะครับเนี่ยฟอนต์ไทยไม่มีต้องไปหาโหลดกันเองหรือใครมีแผ่น Windows XP ก็ลงได้ครับผมก็ใช้แผ่น Windows XP แพ็ก2ครับซึ่งลงฟอนต์ลีกับฟอนต์เอเชียอะไรพวกเนี้ยฟอนต์ไทยนะอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยฮะผมก็ลงเนี่ย2อันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเนี่ยครับมีไทยมีอะไรลงได้ครับแล้วก็เกมนี้ก็ไม่ใช่ดิ Windows เนี้ยอันนี้คือที่ผมเซตไว้10จิกตอนนี้มันเหลือ3จิกกว่าก็ดิสแคนอัพได้ด้วยนะครับสามารถดิสแคนอัพได้ด้วยผมก็ทำไปแล้วเหมือนกับ Windows จริงๆครับแม้จะเป็นจำลอง Windows จำลองก็ตามสามารถทำได้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ defragment นะครับเนี่ยหรือจะเช็ค error มีไหมผมก็ทำไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยอันเนี่ยทำไปแล้วครับเนี่ยสามารถเช็คได้ครับเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมีไหมโอ้โหมีเพียบเลยช่างเถอะเมื่อเช้าผมทำไปแล้วเนี่ยครับตอนแรกมันหูห่างยิ่งกว่านี้อีกโอเคครับทีนี้ภาพเนี่ยเราสามารถพักภาพใน Windows เราก็ทำได้ครับก็แล้วก็ลากรูปcopy รูปจาก Windows หลักมาใส่เนี่ยมาไว้ไหนๆก็ได้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างภาพเนี้ยเราก็คลิกขวาเนี่ยเลือกเซต Add Desktop Background เนี่ยมันก็เป็นละแต่ว่าเอ๊ะไม่เต็มจอนี่ทำยังไงอ่ะเลือก Property ครับเลือก Desktopตรงนี้ก็เลือก strength ครับเนี่ยครับปั๊บกด apply เนี่ยครับมันก็เต็มจอละเนี่ยครับเน็ตก็เข้าได้ครับผมไม่ได้เซตอะไรเลยมันก็เข้าได้แต่ดูจากหน้าตาแล้วคงจะเป็น IE6 น่ะน่าจะเป็น IE6 นะผมว่านะก็ XP อ่ะเนาะมันก็ต้อง6อยู่แล้วล่ะก็คงต้องก็ยังไงเราก็ใช้ตัว IE ของ Windows หลักเราไม่ดีกว่าเหรอบางคนก็ใช้ Google Firefox กันแล้วแต่ครับ ทีนี้ผมจะมาทดสอบเกมกันนะครับเกมที่ Counter Strike ครับที่มันลงแล้วเล่นไม่ได้ทีนี้เราก็จะลองดูเนี่ยอยากเล่นมากHmm.
รอสักครู่ผมชอบภาคนี้เพราะว่ามันพูดไทยด้วยแล้วก็บอทมันมีผู้ชายผู้หญิงอย่างละสองคนทั้งตำรวจทั้งผู้ร้ายนะครับเราจะบุกอัดฆ่าศัตรูทุกสิ่งที่เรามีทะลวงมันให้ทะลุอย่างไม่หยุดยั้งขอไรเฟิลนะครับอันนี้รอบยิงครับทำไมซื้อของแล้วมันชอบชี้ขึ้นฟ้าอยู่ด้วยนี่เราต้องเงียบเชียบที่สุดโอ้ยพลาดเฮ้ยใครรับประทุสลายวะฮึบอย่าตกเชียวมาเดี๋ยวใหม่โอ้มันแม่นกว่าโอ้ยตายแล้วผมก็เพิ่งจะเล่นนะครับเนี่ยทดสอบเล่นมานิดนึงเองเพิ่งจะติดตั้งเมื่อคืนเนี่ยยังไม่ได้เล่นอะไรสักเท่าไหร่เราจะบุกอัดฆ่าศัตรูทุกสิ่งที่เรามีทะลวงมันให้ทะลุยังไม่หยุดยั้งยังไม่ทลายเลยโอ้ยิงพูดได้ไงเนี่ยเหมือนกับผมเล่นใหม่เลยเนี่ยอย่าข้อทหารเหรอไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วอย่าข้อทหารเหรอตายแล้วข้างหน้ายิงกันอยู่พลาดอีกแล้วไม่แม่นเลยเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แล้วถึงใครรอบบนสไลด์วะอ๋อรอบบนสไลด์เหรอร่วงเลยจริงเราโดนวะนี่มันนี่ไม่ตายโอ้ยโอ้โหยิงมันไม่ตายมันยิงเราตายเดี๋ยวใครรอบประตูสลายแล้ววะเดี๋ยวเห็นปลาร่าเลยตาเห็นไหมครับเล่นได้ครับเขาไม่หลุดด้วยปีกเอาไว้ดูดงานนี้ต้องบูแล้วครับงานนี้มาอย่าขวางทางเด็กเพื่อนเฮ้ยโอ้โหมันแม่นมันต้องอยู่ในอ๋อนี่เรามาปล้นแบงค์หรือยังไงเนี่ยไม่มีใครเลยเหรอเนี่ยสายจะมาบูมันมีโล่ด้วยโอ้โหอะไรกันเนี่ยดีเลยมันจะระเบิดล่าเห็นกันป่าราบแล้วเล่นไปตาหนึ่งเอาละพักพวกไปต่อเอาอะไรดีไรเฟิลเหมือนเดิมอะไรกันเนี่ยยิงไม่ยิงใครแทบไม่ได้เลยแปลกนี่เราอ่อนขนาดนี้เชียวเนี่ยอย่างว่าครับผมก็เพิ่งจะเล่นนะครับคือติดตั้งเสร็จก็ยังไม่ได้ลองเล่นอะไรสักเท่าไหร่แล้วครับอันนี้เห็นนะขอกำลังเสริมทำไมมันไม่ตายวะเฮ้ยมันมีโล่มีโล่อะโล่อะมันมีโล่ดาก้อนวะเดี๋ยวก่อนเดินพอแล้วเพื่อนเอ้ยฮ่าฮ่าเจ้าเฮ้ยใครรับสลายเอ้ยเดินพอแล้วเพื่อนเอ้ยใครวะเรือมานานแล้วฮ่าฮ่าเจ้าดูที่สองไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยเนี่ยทำไมมันชอบชี้ขึ้นฟ้านะพอซื้อของเสร็จ
ปกติไม่ชินเอ้ยเพื่อนมาทำอะไรตรงนั้นวะอย่าพ่อต้องขออย่าพ่อต้องขอตกเชียวนั่นแน่นั่นแน่เห็นนะเห็นนะฉันพอแล้วเพื่อนเอ๋ยฮ่าฮ่าเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเมื่อจะส่องโอเคครับเวลาเราจะปิดโปรแกรมเนี้ยผมไม่เคยกด X เลยนะกดเนี่ยกากบาทปิดเนี่ยก็เลือกสตาร์ทชัตดาวเนี่ยครับมีรีสตาร์ทด้วยชัตดาวด้วยเราเลือกชัตดาวเนี่ยครับมันก็กลับมาที่เดิมทีนี้เราก็ปิดได้ละเนี่ยครับโอเคนะครับสวัสดีครับ